ัวนาโนรีเล็กซ์คืออะไรก็ใช้หลักการเดียวกับรีเล็กซ์สมายแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยก็เป็นเฟมโตเลเซอร์แต่เป็นเฟมโตเลเซอร์ที่ใช้พลังงานต่ำระดับนาโนจูลนั่นเป็นที่มาของการตั้งชื่อเขาว่าเป็นนาโนรีเล็กซ์ถนอมกระจกตามากกว่าได้พื้นผิวที่เรียบกว่านะครับแล้วก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวนาโนรีเล็กซ์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะมีการจับที่เรียกว่า tracking center หรือจุดกึ่งกลางของกระจกตาหรือของการมองเห็นแล้วก็มีแกนที่มันใช้วิธีจับแกนหมุนโดยใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีของ AI มาช่วยจับแล้วก็ยังมี real time OCT ซึ่งพวกนี้มันเป็นคุณลักษณะที่ทำให้ความแม่นยำแล้วก็ผลการรักษามันยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกถามว่าแบ่งเลสิกเนี่ยจะเป็นใบมีดนะครับก็เป็นเลสิกธรรมดาแล้วก็แบ่งอีกอันนึงเป็นเฟมโตเลสิกแต่ว่าสำหรับที่เลเซอร์วิชั่นเนี่ยเราจะมีทั้งเฟมโตเลสิกที่เป็นแบบเฟมโตเลสิกธรรมดากับที่เรียกว่านาโนเลสิกนาโนเลสิกจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นสับเซตหนึ่งก็ได้ของเฟมโตเลสิกแต่มันมีจุดเด่นตรงที่มันใช้พลังงานที่แตกต่างกันไปเฟมโตเลเซอร์ทั่วไปอาจจะใช้พลังงานในระดับที่สูงกว่านาโนจูลแต่นาโนเลสิกเนี่ยจะใช้พลังงานของตัวเฟมโตเลเซอร์ที่ต่ำมากๆที่เรียกว่าพลังงานในระดับนาโนจูลทำให้มีพื้นผิวในการแยกชั้นกระจกตาที่เรียบการหายของแผลที่ดีนะครับแล้วก็มีความแม่นยำที่มากกว่าครับ